ประวัติพระยาบริรักษ์เวชการไล่หวดติดตรานนท์อมาตย์เอกพระยาบริรักษ์เวชการหรือนามเดิมไล่หวดติดติรานนท์พระยาบริรักษ์เวชการเกิดเมื่อวันที่25สิงหาคมพ.ศ. 2435อดีตสภานายกแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขอดีตกรรมการมหามกุฏราชวิทยาลัยและอดีตนายกสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์คนที่3ชีวิตครอบครัวสมรสกับท่านผู้หญิงระมุนบริรักษ์เวชการมีบุตรธิดา12คนมีหญิง2คนชาย10คนพระยาบริรักษ์เวชการเข้ารับแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในปีพ.ศ. 2491ปีพ.ศ. 2494เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประเภทที่2พระยาบริรักษ์เวชการได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเป็นองคมนตรีเมื่อวันที่2พฤษภาคมพ.ศ. 2500อยู่ในตำแหน่งจนถึงแก่อสัญกรรมในวันที่26มีนาคมพ.ศ. 2511งานพระราชทานเพลิงศพวันที่25มิถุนายนพ.ศ. 2511สิริอายุได้75ปี